รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนAJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Modern Variety ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้วางแผนไปเที่ยวที่ไหนในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงหรือยังคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเพิ่แป๊บเดียวเราก็มาอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายของปีกันซะแล้วค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะ Modern Variety ของเราวันนี้อัดแน่นไปด้วยประโยชน์แล้วก็สาระมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะหรือว่าเรื่องกินเรื่องเที่ยววันนี้มีมาให้ครบรสเลยค่ะแต่ว่าช่วงแรกของเราต้องไปพบกับเธอคนนี้ค่ะพี่จอยชนทิชาใน Blue Society วันนี้เธอจะพาเราไปไกลถึงภูเก็ตเลยล่ะค่ะจอยเช่นเคยในบูสไซตี้นะคะตอนนี้จอยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาไหว้พระกันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยนะคะที่นี่ค่ะวัดพระผุดนั่นเองค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยนะคะจะมีประวัติความเป็นมาของวัดพระผุดยังไงบ้างและวัดพระผุดเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามจอยเข้าไปสักการะด้านในได้เลยค่ะไปเลยจะขอเล่าคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับประวัติของวัดพระผุดนี้ก่อนนะคะสมัยก่อนที่จะมาเป็นวัดเนี่ยนะคะชาวบ้านเนี่ยก็เห็นลักษณะของเสียนเนี่ยนึกว่าเป็นตอไม้ค่ะก็เลยเอาวัวมาผูกไว้นะคะจนทำให้เจ้าของวัวเนี่ยก็เริ่มล้มป่วยแล้วก็ไม่สบายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็มาขุดแล้วก็เลยมาเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอไม้ที่คิดว่าเป็นตอไม้เนี่ยไม่ใช่ก็คือเป็นเสียนของพระนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะขุดเพื่อจะเอาองค์พระขึ้นมาแต่ว่าขุดเท่าไหร่ก็ได้แค่ครึ่งองค์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าลักษณะจะเป็นยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าว่ามีความสวยงามขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนเยอะมากๆเลยยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะแวะมานะคะสักการะนะคะที่วัดพระทองหรือว่าวัดพระผุดเนี่ยนะคะก็สามารถแวะมาได้เมื่อเดินทางมาถึงที่ภูเก็ตนะคะลงเครื่องมาก็แวะมาสักการะก่อนได้นะคะหรือว่าใครที่กำลังจะเดินทางกลับนะคะก็สามารถแวะมาก่อนที่จะไปแอร์พอร์ตได้เพราะว่าอยู่ห่างจากแอร์พอร์ตประมาณ10-15 นาทีเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความแปลกแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองภูเก็ตสักเท่าไหร่นะคะก็สามารถแวะมาได้เลยทีเดียวขอบอกว่าที่นี่
ร่มรื่นแล้วก็สักการะแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอีกไปเที่ยวที่ไหนไปกินที่ไหนก็อย่าลืมติดตามได้ในBlue Societyค่ะสำหรับนี้ใจลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครสนใจนะที่ภูเก็ตก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายหลายที่เลยล่ะค่ะเหมาะมากสำหรับช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับเรื่องราวดีๆใน9ทันพลังงานค่ะสนับสนุนโดยจ้างคนไปเที่ยวที่เดียวในโลกโดยมันดาวีรีสอร์ทแอนด์สปาไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมหลังกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของ Modern Variety แล้วล่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะชนก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเพียบเลยล่ะค่ะเริ่มต้นเรื่องแรกเรื่องนี้เลยค่ะเวชสำอางอีกหนึ่งคำที่คุณผู้หญิงรวมทั้งคุณผู้ชายบางท่านได้ยินกันบ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงหลังมานี้แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าเวชสำอางคืออะไรวันนี้เรามีคำตอบไปทำความรู้จักกับเวชสำอางกันกับเภสัชกรหญิงอิงสาริสากันเลยค่ะค่ะก็เครื่องสำอางถ้าเป็นช่วงสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นแค่น้ำมันนะคะก็จะใช้บำรุงผิวทั่วๆไปแต่เทรนสมัยใหม่นี้เราจะเรียกเครื่องสำอางซึ่งจะเป็นเทรนซึ่งจะโตต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าเวชสำอางคือการมีการนำเอาตัวยาตัวสารสำคัญเนี่ยเข้ามาใส่ในเครื่องสำอางเพื่อให้เกิดการรักษาให้เห็นผลชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับเมืองไทยเนี่ยอนาคตเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ AEC สมุนไพรไทยเนี่ยกำลังเป็นคาดว่าในอีกปีหน้าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยสมุนไพรไทยเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่นิยมแล้วก็จะสามารถทำตลาดได้ดีกว่าพวกจากเกาหลีหรือจากญี่ปุ่นได้อีกอะค่ะคำว่าเวชสำอางเนี่ยก็คือหมายถึงครีมบำรุงผิวที่เรามีใส่สารส่วนสำคัญตัวยาสำคัญลงไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ปริมาณเยอะหรือเข้มข้นในขณะที่แพทย์ใช้อะค่ะซึ่งก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่ว่าก็จะให้เห็นผลชัดเจนในการดูแลผิวพรรณนะคะทั้งส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวขาวหน้าขาวพวกไวท์เทนนิ่งแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกลดริ้วรอยอะค่ะแอนตี้เอจจิ้งจริงๆตอนนี้เนี่ยบริษัทที่ขึ้นมาทำผลิตเครื่องสำอางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะค่ะก็จะมีบริษัทเล็กๆเนี่ยที่ตามขึ้นมาเยอะค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้อย.เองกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็พยายามจะกำหนดวงจำกัดให้กับโรงงานที่จะเข้ามาผลิตเครื่องสำอางเนี่ยนะคะให้มีจำนวนจำกัดขึ้นก็โดยทุกโรงงานที่เข้ามาผลิตเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนว่าเป็นโรงงานที่มีคุณภาพมีการตรวจสอบจากอย.จริงๆการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยไม่ว่าจะถูกหรือแพงนะคะไม่ใช่ว่าของดีจะต้องราคาแพงเสมอไปจริงๆบางคนใช้ของราคาแพงเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกกับผิวเราก็ได้การใช้เลือกเครื่องสำอางเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะก็คือแค่ขอว่าใช้แล้วให้มันเหมาะสมกับหน้าเราไม่เกิดผลข้างเคียงไม่เกิด อาการคันหรือระคายต่อผิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับสาระที่นำมาฝากกันในวันนี้แต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนที่เราจะไปพบกับเคล็ดลับในการประหยัดพลังงานค่ะชมมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องค่ะปัจจุบันบ้านเดียวเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโครงการจัดสรรต่างหันมาเปิดโครงการบ้านเดี่ยวกันอย่างคึกคักซึ่งส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จในการขายด้วยดี
และเมื่อตลาดบ้านเดี่ยวเปิดกว้างมีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกกันอย่างมากมายผู้ซื้ออย่างเราๆจึงจำเป็นต้องสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอันดับแรกเรื่องของขนาดที่ดินและลักษณะของที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวตามกฎหมายกำหนดให้มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า50ตารางวาตัวบ้านจะต้องห่างจากเขตอย่างน้อยที่สุด2เมตรหรือมีพื้นที่ปิดโล่งรอบตัวบ้านไม่ต่ำกว่า2เมตรข้อพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือตำแหน่งการปลูกสร้างบ้านในโครงการจัดสรรมักจะมีที่ดินจำกัดหลักโดยทั่วไปคือไม่ควรวางตำแหน่งของตัวบ้านไว้กลางพื้นที่พอดีเพราะจะทำให้พื้นที่ย่อยๆที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นอกจากนี้การเลือกบ้านเดี่ยวในโครงการจัดสรรจะต้องพิจารณาในเรื่องของทิศทางแดดลมและฝนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกันสำหรับการพิจารณาราคาบ้านที่เหมาะสมผู้ซื้อควรจะต้องรู้ว่าบ้านในระดับราคาที่จะซื้อนั้นควรมีการใช้วัสดุมาตรฐานอะไรบ้างเพื่อให้สามารถตรวจสอบจากโครงการจัดสรรได้ว่าบ้านที่ขายราคาสูงเกินจริงไปหรือไม่คือกลุ่มคนสมัยใหม่กลุ่มที่กำลังทำงานเพื่อสร้างครอบครัวเราเลยจึงเน้นในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบกับทำเลนะครับสไตล์การรูปแบบของต่างเนี่ยเราพยายามที่จะให้ทันสมัยที่สุดสะดวกในการใช้สอยนั่นคือเราจะเน้นในเรื่องของรูปแบบให้ผู้อยู่อาศัยไม่อึดอัดนะครับแล้วบ้านเราเองเป็นเมืองร้อนนั่นคือการดีไซน์ของเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะให้โปร่งแล้วก็ถ่ายเทสะดวกดูแลง่ายครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแนวคิดของผู้ประกอบการบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์การจะเป็นเจ้าของบ้านสักหลังหนึ่งนั้นสำหรับคนธรรมดาทั่วๆไปแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนต้องเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อบ้านทั้งนี้เพราะบ้านมีราคาแพงฉะนั้นก่อนที่จะซื้อจึงควรจะต้องหาข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและป้องกันข้อผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียเงินเสียเวลาและเสียใจในภายหลังส่วนตอนนี้นะคะได้เวลาที่เราจะไปพบกับเคล็ดลับในการประหยัดพลังงานแล้วล่ะค่ะวันนี้ในช่วงก้าวทันพลังงานติดตามกันได้กับช่วงนี้เลยค่ะทุกวันนี้สมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือการประกอบธุรกิจค่ะแต่ยิ่งใช้มากแบตเตอรี่ก็ยิ่งหมดเร็วใช่ไหมคะจึงเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาค่ะนั่นก็คือที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาเองค่ะเมื่อสมาร์ทโฟนมีบทบาทในการใช้งานมากขึ้นจึงทำให้เกิดอุปกรณ์ที่ทำให้สมาร์ทโฟนของเราทำงานได้นานขึ้นคืออุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาซึ่งที่ชาร์จชนิดนี้เป็นที่ชาร์จที่มีความจุไฟฟ้าอยู่ในตัวชาร์จได้ในทุกสถานที่และยังสามารถใช้ได้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดในขณะนี้ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองนับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายและสะดวกสบายต่อการพกพาค่ะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าด้วยนะคะสนับสนุนโดย Everywhere Everytime is How สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนดีในช่วงวันหยุดยาวค่ะก่อนตัดสินใจนะคะไปเที่ยวต่างประเทศลองดูในประเทศไทยก่อนไหมคะเพราะว่าที่ประเทศไทยมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีอีกหลายสถานที่ Unseen Thailand รอให้คุณผู้ชมมาสัมผัสค่ะส
วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเที่ยวทั่วไทยครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับวัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่อยู่ในชุมชนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับวัดนั้นเป็นที่พึ่งพาทางใจของคุณได้เสมอและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนั้นมาที่วัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีครับคุณผู้ชมครับวัดโบสถ์หรือว่าวัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ตั้งอยู่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับสร้างเมื่อพุทธศักราช2164โดยชาวมอญครับที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดีคุณผู้ชมครับการที่เราเดินทางมาที่วัดโบสถ์แห่งนี้นะครับผมแนะนำอีกหนึ่งองค์ครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับประวัติขององค์นี้นะครับมีพระพุทธรูปด้วยกัน12รูปด้วยกันแต่ว่าโจรนั้นได้เข้ามาขโมยเสียงพระตัดออกไปครับคงเหลือแต่เพียงพระพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านก็รู้สึกถึงความศรัทธาและก็ความศักดิ์สิทธิ์นะครับจึงมีขนานนามให้ว่าหลวงพ่อเหลือนั่นเองครับใครนะครับที่มีโอกาสมากราบนมัสการก็มีความเชื่อว่านะครับจะมีเหลือกินเหลือใช้ไปตลอดกาลครับบริเวณรอบๆวัดนั้นมีทิวทัศน์ที่สวยงามสถานที่ตั้งของวัดโบสถ์อยู่บริเวณคุ้งน้ำท้องมังกรของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณข้างวัดยังเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเหมือนของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเทศนาธรรมองค์ใหญ่ครับนอกจากนี้ภายในวัดยังมีโซนอาหารคาวหวานจากฝีมือชาวบ้านท้องถิ่นไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชิมกันอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับที่วัดโบสถ์แห่งนี้นะครับนอกจากเราจะมีโอกาสได้ทำบุญแล้วนะครับเรายังได้ทำทานอีกด้วยครับที่นี่นะครับมีปลาหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวจะมีป้ายบอกอยู่ด้านบนนะว่ามีปลาอะไรบ้างอยู่บริเวณนี้นะครับเอาเป็นว่าเราทำบุญทำทานแล้วก็ทำใจให้สงบกันละกันครับและนี่ครับคือเที่ยวทั่วไทยของเราในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับน่าสนใจไหมคะกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถวางแผนไปเที่ยวที่นี่กันได้นะคะในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงแต่อย่าลืมนะคะในเรื่องของการจองโรงแรมจองห้องพักหรือว่าการเดินทางต้องวางแผนให้ดีด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดกับช่วงนี้ค่ะเพราะว่าชมีเจ้าของธุรกิจท่านนึงนะคะที่จะมาพูดถึงแนวความคิดว่าทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ค่ะซึ่งเชื่อว่าแนวคิดของเขานะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะใครที่เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมชัยนาทชุมพรอาจจะคุ้นตากับซุ้มสีชมพูสดแบบนี้วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยทีเดียวกับธุรกิจหมูย่างนมสดซึ่งณปัจจุบันมีการขยายแฟรนไชส์ไปแล้วกว่า30สาขาเขาทำอย่างไรเริ่มต้นมาจากอะไรและพัฒนาต่อยอดอย่างไรไปฟังกันค่ะค่ะก็เริ่มต้นจากการที่ว่าสามีเป็นครูสอนพิเศษแล้วก็จะมีนักเรียนที่ว่าเป็นเด็กเล็กๆที่ว่าเลิกจากเรียนแล้วก็ไม่มีอาหารทานก็โดยที่ว่าเราก็ใช้หมูปิ้งแล้วก็เสียบๆแล้วก็มาขายเด็กนักเรียนค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มทำธุรกิจมาเรื่อยๆก็มีลูกค้าที่เข้ามาแบบว่ามาขอรับซื้อเราไปขายจำหน่ายเราก็ใช้วิธีจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็เริ่มธุรกิจจากตรงนั้นเลยค่ะคือต้องการที่มีอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักที่จะต้องการขายที่ว่าอาชีพรายรับเข้ามาแต่ในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ละวันนะคะหมูย่างนมสดอาจารย์อ้นนั้นเป็นความสำเร็จที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอย่างเดียวแต่ปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและการพัฒนารสชาติที่ถูกปากทำให้หมูย่างนมสดมีมากมายหลากหลายแบบหลากหลายรสชาตินอกจากนี้ยังนำเอาของธรรมชาติของไทยเรามาปรับประยุกต์ให้เข้ากันได้เป็นอย่างดีทำให้หมูย่างนมสดของอาจารย์อ้นได้รับความนิยมอย่างมากในเวลาอันรวดเร็วก็จะมีของเราเนี่ยจะมีหมูที่เป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็จะเป็นรสชาติต่างๆเช่นพะแนงเขียวหวานน้ำพริกขาวนมสดบาร์บีคิวแล้วก็หมูย่างกะทิสดซึ่ง6ชนิดเนี่ยมันก็จะรสชาติแตกต่างกันอย่างกะทิสดนั้นจะใช้กะทิสดชุบก่อนย่างและพวกพะแนงเขียวหวานเนี่ยจะมีเครื่องเทศซึ่งมันจะทำให้รสชาติเนี่ยหอมแล้วก็เข้มข้นขึ้นอย่างนมสดเนี่ยก็เด็กสามารถทานได้โดยไม่มีรสเผ็ดค่ะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวมาช่วยในเรื่องของสมุนไพรต่างๆเช่นอัญชันแครอทใบเตย
แล้วก็จะมีฟักทองเฟื่องฟ้าซึ่งสมุนไพรต่างๆก็มีสรรพคุณคืออย่างเช่นใบเตยเนี่ยก็คือทำให้ใจชื้นแต่ถ้าแครอทนี่ก็จะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งแล้วก็อัญชันก็คือจะทำให้ผมดกดำค่ะใครที่กำลังคิดจะทำธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ลองนำเอาแนวคิดการพัฒนาธุรกิจของอาจารย์อ้นไปพิจารณาและปรับใช้กันดูนะคะและถ้าเราตั้งใจจริงศึกษาข้อมูลอย่างถ้วนทีเชื่อว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะหมดเวลาของ Modern Variety ลงแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้ทางททบ5นะคะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยค่ะโรงแรมสลินโฮเทลอยู่ที่ทองหล่อซอย1นี่เองสวยมากเลยนะคะที่นี่รวมถึงชุดนี้ด้วยค่ะจากอลาคาสยามสแควร์ลีโดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วชนแล้ว Modern Variety ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ